และนี่ก็คือบรรยากาศการประชุมมอบนโยบายแก่คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยในการประชุมบอร์ดการรถไฟนัดแรกโดยนางสร้อยทิพย์ไตรสุดปลัดกระทรวงคมนาคมหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ตั้งนายอมสินชีวพฤกษ์อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยเป็นประธานบอร์ดการรถไฟเพราะฉะนั้นวันนี้คงต้องจับมือไปพร้อมกันทุกฝ่ายค่ะไปทุกฝ่ายตอนนี้ปัญหาการรถไฟคืออะไรหลักๆของก่อนคือต้องถ่ายทอดนโยบายจากทางคสช.มาก่อนว่าการรถไฟเนี่ยถือเป็นรถสายที่อยู่ลำดับท้ายสุดของรายจ่ายทั้งหมดคือในแง่ของที่ต้องถึงขั้นฟื้นฟูนะคะแล้วก็ได้รับมอบหมายว่าในการฟื้นฟูของการรถไฟทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่ององค์กรเรื่องด้านการเงินเรื่องทรัพย์สินเนี่ยต้องคิดใหม่ว่ารถไฟจะอยู่ได้อย่างไรในสภาพการเช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องทำกันบ้านเหล่านี้ค่ะกรอบเวลาที่ให้ทำเนี่ยก็คือภายใน15วันนับจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการที่จะดูแลการฟื้นฟูกิจการต่างๆของรายจ่ายทั้งหมดนอกจากนี้นางสร้อยทิพย์ยังบอกอีกว่ามีความเชื่อมั่นและขอแสดงความยินดีกับนายอมสินสำหรับตำแหน่งประธานบอร์ดการรถไฟที่แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติและเชื่อว่าจะผลักดันรถไฟไทยให้ประชาชนได้เชื่อมั่นอีกครั้งเป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เรื่องของความสะอาดบนรถไฟกระบวนต่างๆเป็น2เรื่องที่ตอนนี้ก็ประชาชนให้ความสนใจสื่อก็แหมทั้งสื่อออนไลน์และสื่อไม่ออนไลน์ก็เห็นให้ความสนใจมากทางคณะกรรมการทางคณะกรรมการการรถไฟก็เลยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเป็นกรณีพิเศษสำหรับเรื่องที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งดำเนินการก็คือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการและเรื่องความสะอาดเรียบร้อยภายในตู้โดยสารทั้งนี้จะดำเนินการ15วันหลังจากมีการแต่งตั้งอนุกรรมการฟื้นฟูตรวจสอบรัฐวิสาหกิจนอกจากนี้นายอมสินระบุว่ามีความมั่นใจในการทำงานเต็มร้อยและขอให้พนักงานรถไฟให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อผลักดันการให้บริการและภาพลักษณ์ที่ดีของการรถไฟอีกครั้งทั้งหมดคือภารกิจเร่งด่วนที่นายอมสินชีวพฤกษ์ในฐานะประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องเร่งปฏิรูปรถไฟไทยครั้งใหญ่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการรวมทั้งเร่งจัดทำแผนแก้ปัญหาขาดทุนที่เรื้อรังมายาวนานเกรียงไกรสิริปัญญาถ่ายภาพณัฐการโดยชื่นงามทีมข่าวเศรษฐกิจนิวทีวีรายงาน